So by now you all know that this weekend we've had our Love Seeds camp. ก็ตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เรามีค่ายทานรับ You can see the students that are running around wearing these beautiful green shirts that say "Be Brave" across the front. ก็เด็กบางคนนะครับก็เห็นแบบวิ่งรอบๆใส่เสื้อที่มีสีเขียวๆแล้วก็เขียนไว้ว่าให้กล้าหาญแล้วก็ไปหยุดให้กล้าหาญ So we've had about 60 middle school and high school kids that have been here since Friday night. ก็มีนักเรียนที่มีเด็กๆนะครับที่มาร่วมค่ายประมาณ60กว่าคนเป็นเด็กนักเรียน They've been having a lot of fun. เป็นเด็กมัธยมครับแล้วก็เขาก็สนุกกันมาก Today is the wrap up for it.วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับ And the theme for this Love Seeds camp obviously is be brave ก็หัวข้อหรือว่าจุดเขาเรียกอะไรจุดธีมสำหรับค่ายนี้ก็คือให้เรามีความกล้าหาญ And this past Friday I had the honor of speaking with these students on with a message that has bravery as the theme ก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เทศนากับเด็กๆไปแล้วนะคือในหัวข้อให้เรากล้าหาญ And in the process of preparing for that message it's been a very much an encouragement to me ก็ในช่วงที่ผมได้เตรียมคําสําหรับคําเทศนานี้นะครับผมก็รู้สึกว่าได้รับการหนุนใจอย่างมาก And knowing that P. Mike Gunn just got back to Thailand from America this past Friday it was me that was going to be speaking to you today ก็ผมก็รู้ว่าพี่ไมเคิลนะครับก็กำลังจะกลับจากอเมริกานะเมื่อประมาณเมื่อวานหรือเปล่าวันนี้แล้วก็ผมก็เลยต้องมาเทศนาวันนี้ So as I prepared for this message for the students on Friday I thought this is a very encouraging message let's just share it with our whole church this weekend ก็ในช่วงที่ผมได้แบ่งปันคำเทศนาว่าจงกล้าหาญนะครับกับเด็กอนุชนที่จัดค่ายที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันคำเทศนานี้กับพี่น้องทุกๆคนด้วยSo as many of you know, I'm a big fan of clear communication. ก็หลายๆคนในที่นี้ก็จะทราบนะครับว่าผมชอบการสื่อสารที่ชัดเจน So in order to communicate clearly, it's very important that we understand the meaning of the words that we're using. การที่เราจะสื่อสารบางอย่างให้ชัดเจนคือมันสำคัญมากที่เราเข้าใจความหมายของคำที่เราใช้ในการสื่อสาร So with that in mind, I wanted to talk a little bit about what does it mean to be brave? What does that word mean? ดังนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับว่าการที่เราจะกล้าหาญมันหมายความว่าอย่างไร And the most common definition that I've found is this is what it says. ก็ความหมายที่ผมไปหามานะครับแล้วเจออันนี้คือความหมายที่ผมจะบอกในวันนี้It's that quality of mind which enables one to encounter danger and difficulties with boldness and without fear. ก็คือการที่เราจะเมื่อเผชิญกับความยากลำบากต่างๆเราสามารถจะมีความกล้าหาญแล้วก็ไม่มีความกลัว With boldness and without fear. การที่เรามีความกล้าหาญแล้วก็ปราศจากความกลัว That started me thinking about is there a person in human history?That perfectly demonstrated those two qualities. แล้วผมก็ลองคิดดูนะครับว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์คนไหนที่มีความกล้าหาญแล้วก็ปราศจากความกลัวไหม And the person that immediately came to mind was Jesus. ก็คนแรกที่ผมนึกได้ก็คือพระเยซู Now Jesus was human. We know he was born of a virgin.ก็เราก็ทุกคนก็รู้นะครับว่าพระเยซูก็เป็นบุตรมนุษย์ก็คือพระองค์เกิดมาจากสาวพรหมจารี But God was his father แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู So even though Jesus was fully human when he lived on the earth ก็ถึงแม้ว่าพระเยซูนะครับจะเป็นมนุษย์เต็มตัวตอนที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ There was still part of him that had his divine nature with God being his fatherแต่ว่าพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันถึงตอนที่พระองค์เป็นมนุษย์ 100% แต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้า 100% อยู่ด้วยเพราะว่าพระองค์ได้รับความเป็นพระเจ้าจากพระบิดาของพระองค์ And while he lived as a human he remained in that perfect relationship with his father ตอนที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% ในโลกนี้แต่พระองค์ยังมีความสัมพันธ์กับพระบิดาบนสวรรค์อยู่
There was never a time in his life that relationship with his father was broken by sin. ไม่มีครั้งไหนเลยที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับพระเจ้าถูกทำให้แยกออกจากกันโดยความบาป So Jesus is our standard, but I'm thinking, is there any other man that lived in human history that demonstrated these qualities? ก็พระเยซูก็เป็นควรจะเป็นมาตรฐานในชีวิตของเราแต่ผมก็ลองคิดถึงว่าแล้วมีมนุษย์คนไหนอีกที่สามารถที่แบบว่าปราศจากความกลัวแล้วก็มีความกล้าหาญ So the second person that I thought of was a man named Saul. ซึ่งคนที่ผมคิดออกนะครับคนที่สองก็คือ Saul. Now when the Bible picks up Saul's story, that's his name. ก็ตอนที่พระคัมภีร์นะครับพูดถึงSaul เนี่ยก็คือตอนนั้นเป็นชื่อของเขาเป็นชื่อเก่าของเขา On the way to Damascus, he met Jesus. แล้วตอนที่ Saul กำลังเดินทางไปดามัสกัสเขาได้พบกับพระเยซู and Jesus gave him a new name แล้วพระองค์ก็ทรงให้ชื่อใหม่กับเขา Jesus called him Paul พระเยซูทรงเรียกเขาว่าพอล and after Paul's encounter with Jesus he was radically changed แล้วหลังจากที่พอนะครับพบกับพระเยซูเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง and Jesus gave Paul a very special mission แล้วพระเยซูได้ให้พอให้พันธกิจที่พิเศษมากสำหรับพอ and that mission was to take the good news of Jesus to the Gentiles in other words to the non-Jewish people ก็ซึ่งภารกิจนั้นก็คือให้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปให้กับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวในตอนนั้น There are many stories in the Bible that talk about Paul's bravery, but one of the ones that I think really gives a great example of Paul's bravery takes place in the book of Acts, chapter 14, verses 19 through 22. ก็ในพระคัมภีร์นะครับก็ได้บันทึกเรื่องราวความกล้าหาญของเปาโลไว้อย่างไว้หลายอย่างแต่ว่าผมอยากจะให้ดูในตัวอย่างในกิจการ In your outline this morning, we have those verses for you in Thai on one side and English on the other. I'd like to ask you to take that out at this moment. ซึ่งจะอยู่ในกิจการบทที่14ข้อที่19แล้วก็ถึงข้อ22นะครับก็ให้พี่น้องนะครับเอาใบแท้ออกมาแล้วก็เราจะมาดูร่วมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ I'd like to ask you to follow along as I read the English version and then Nong Bas will read the Thai version. At the same time? Let me go first.ก็เดี๋ยวพี่แกลลี่นะครับจะอ่านภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เดี๋ยวคนที่พูดภาษาอังกฤษก็จะให้ดูตามไปแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาเขาอ่านจบผมจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวก็ดูตามผม But Jews came from Antioch and Iconium and having persuaded the crowds they stoned Paul and dragged him out of the city supposing that he was dead but when the disciples gathered about him he rose and entered the city and on the next day he went on with Barnabas to Derbe When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. แต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอคและเมืองอิโคนิยุมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วเขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วแต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบานาบัสและเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและได้สั่งสอนคนเป็นอันมากจึงกลับไปยังเมืองลิตราเมืองอีโคนิยุมและเมืองอันทิโอคอีกกระทำให้ใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นขึ้นเตือนเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อและสอนว่าเราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า So here's how Paul demonstrates bravery in this true story อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เปาโลนะครับเปาโลได้แสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาในที่บันทึกไว้ He stoned and left for dead ก็คือเขาถูกหินขว้างตายแล้วก็ถูกปล่อยให้ตาย This was a very painful way to be put to death ก็อันนี้นะครับเป็นวิธีทางที่เจ็บปวดอย่างมากในการที่เราจะฆ่าหรือว่าสังหารใครสักคน
The people that were doing the stoning would go and gather rocks, and they would get the biggest rocks that they could carry. พวกที่จะเอาหินไปขว้างใครสักคนเนี่ยเขาก็จะเตรียมหินสักก้อนหนึ่งซึ่งเขาจะพยายามหาหินที่ก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ And when it was time, they'd take these stones and they'd throw them with all of their strength onto the person that was sentenced to be stoned. ก็แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะสังหารนะครับหรือว่าประหารใครโดยการคว้างหินแล้วก็ฆ่าคนนั้นตายเขาก็จะยกหินขึ้นมาแล้วก็หินก็อาจจะหนักมากแล้วเขาก็คว้างด้วยสุดกำลังของเขาเพื่อจะฆ่าคนนั้น And they would continue throwing these stones onto the person until they were sure he was dead. แล้วเขาก็จะคว้างไปเรื่อยๆจนกว่ามั่นใจว่าคนคนนั้นที่ถูกสั่งประหารให้โดนหินให้ถูกหินขว้างให้ตายเนี่ยจนกว่าจะมั่นใจว่าคนนั้นตายแล้ว If you can imagine that it must have been a very very painful way to die ก็ให้ถ้าเกิดพี่น้องลองคิดตามนะครับก็คือมันจะเป็นวิธีการสังหารใครที่เจ็บปวดแล้วก็ทรมานอย่างมาก So the people thought that Paul was dead and they dragged him out of the city แล้วพวกที่ขว้างหินใส่เปาโลนะครับก็เขาคิดว่าเปาโลเนี่ยตายไปแล้วแล้วเขาก็ลากเปาโลออกมาจากเมือง Now the other disciples they gathered around Paul แล้วสาวกทุกคนนะครับก็มาล้อมเปาโลไว้ Most likely they intended to take his body and bury it somewhere ซึ่งเขาคิดในตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าอยากจะเอาร่างของเปาโลเนี่ยไปฝัง But Paul was not dead แต่ว่าเปาโลยังไม่ตายในตอนนั้น As soon as he comes back to his senses he gets up and goes right back into the cityก็เขาได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เมื่อเขาได้สติเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปในเมือง See how it worked in the Bible is each of the cities had big walls around it and these walls were for the protection of the city ก็ในยุคพระคัมภีร์นะครับก็เมืองแต่ละเมืองนะครับเขาจะมีกำแพงใหญ่ล้อมรอบเมืองไว้Normally, when a person was sentenced to be stoned, they'd take them outside of the city walls before they killed them.แล้วก็ปกติถ้าเกิดใครจะโดนหินขว้างตายเนี่ยเขาก็จะเอาคนคนนั้นเอามาออกนอกกำแพงเมืองแล้วก็ขว้างให้ตาย Because nobody wanted that dead body inside the city walls เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากจะให้มีศพไปอยู่ในบริเวณของในเมือง But the crowd is so mad at Paul that they stone him in the city แต่ว่าในตอนนั้นคือฝูงชนนะครับเขารู้สึกโกรธเปาโลอย่างมากซึ่งเขาได้ขว้างหินเปาโลตอนที่เปาโลนั้นยังอยู่ในเขตของกำแพงเมือง Then they drag his body out and throw him outside แล้วก็หลังจากที่ขว้างเสร็จแล้วเขาก็ดึงร่างของเปาโลออกมาแล้วก็เอาออกไปข้างนอกกำแพง Then Paul gets up and goes right back in แล้วก็เปาโลก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับเข้าไปอีก Either that's brave or that's crazy อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกล้าหาญหรือเขาอาจจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าช่วงนั้น But see Paul was on a mission แต่ว่าเปาโลนะครับเขาอยู่ในช่วงของการทำภารกิจ and nothing was going to stop him from doing what Jesus had told him to do เราจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดเขาในการทำสิ่งที่ในการทำภารกิจที่พระองค์มอบหมายให้กับเขา then it says that the very next day he and Barnabas go to another city ก็แล้วเขาบอกว่าวันถัดไปนะครับเปาโลเขาก็ไปกับเพื่อนเขาแล้วก็ไปเมืองใหม่เมืองอีกเมืองนึงPreach the gospel of Jesus and go right back to Lystra, the city where he was just stoned. แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เมื่อเสร็จแล้วก็คือเขาไปเอาไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเมืองลิสตราเพื่อจะไปประกาศซึ่งเป็นเมืองนั้นเป็นเมืองที่เขาถูกหินขว้างตาย So where did this bravery come from? แล้วความกล้าหาญแบบนี้ของเปาโลนะครับมาจากไหน I think that it helps us to understand a bit if we look at his conversion story.ก็คิดว่านะครับมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นถ้าเราไปดูตอนที่พระเยซูตอนที่เปาโลนะครับได้เปลี่ยนจากโซมาเป็นเปาโลซาโลมาเป็นเปาโล We also have that in your outline it's in also in the book of Acts chapter 9 verses 1 through 8ก็เราก็จะมีอยู่ในเอาท์ไลน์ของเรานะครับตรงบทตรงกิจการบทที่ And here's what that says But PaulI'm sorry, but Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul,
Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. Saul rose from the ground, and although his eyes were open, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. ในกิจการนะครับบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับบอกว่าฝ่ายซาโลขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ของพระองค์ผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาถามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองมาดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองมาดามัสกัสทันใดในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่าซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนักซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรพระองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและจะมีคนบอกให้รู้ว่าเจ้าจะต้องทำประการใดคนทั้งหลายที่เดินไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส Paul's encounter with the risen Christ radically changed his life การที่เปาโลนะครับได้มีประสบการณ์ได้เห็นพระเยซูมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิง Before he met Jesus, Paul had been radically set about trying to persecute Christians up to and including death. ก็ก่อนที่เปาโลนะครับจะพบกับพระเยซูก่อนที่เขาจะเห็นร่างของพระเยซูเขาได้สังหารแล้วก็ข่มเหงคริสเตียนในยุคนั้นอย่างมากAfter his conversion, he became even more passionate about sharing the gospel message of Christ. แล้วเมื่อเขามีประสบการณ์ได้รู้จักกับพระเยซูแล้วเขายิ่งแบบว่าออกไปประกาศพระนามของพระเยซูแล้วก็มีแบบว่าทำด้วยเต็มที่ที่สุด But his bravery in sharing the gospel of Jesus would come at a great cost to him. แต่ว่าความกล้าหาญที่เขาต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูกับคนอื่นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอย่างมากมันมี Paul suffered much to reach people with the gospel of Christ มันก็ทำให้เขาเสียอะไรในชีวิตเขาไปอย่างมากก็คือเขาได้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอย่างมาก In 2 Corinthians chapter 11 verses 24 through 27 Paul himself talks about his sufferings ใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่24ถึงข้อ27นะครับเปาโลได้พูดถึงการความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญในการประกาศพระนามของพระเยซู We also have these verses in your outline if you'd follow along with me ก็มันอยู่ในใบแท่นนะครับก็ให้อ่านตามผมได้ 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less 1 3 times I was beaten with rods once I was stoned 3 times I was shipwrecked a night and a day I was adrift at sea on frequent journeys in danger from rivers danger from robbers danger from my own people danger from Gentiles danger in the cityDanger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and in thirst, often without food, in cold and exposure. 2 โครินธ์นะครับบทที่11ข้อที่24ถึง27บอกไว้ว่าพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ที20เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียว3ครั้งเขาเอาหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืนหนึ่งกับวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องเทียม
ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกาย And that was just his list of sufferings up to the time that he wrote that list ก็อันนี้เป็นความยากลำบากที่เปาโลเผชิญตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงที่เขาเขียนบันทึกสิ่งนี้ลงไปในพระคัมภีร์ 5 times he received the 40 lashes less 1ก็5ครั้งนะครับเขาได้ถูกเขี่ยนซึ่ง What does that mean มันหมายความว่าให้ถูกเขี่ยนแต่ว่ามันเหมือนขาดไปอันนึงขาดไป1ครั้ง See, in Roman times when you were sentenced to 40 lashes it was fully expected that you would not survive that beatingก็คือในช่วงยุคพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราถูกเขี่ยนถูกโบยตี40ทีก็คือเขาจะให้มั่นใจว่าเราตายแน่ๆไม่รอด Now with Paul even though he was ethnically a Jew he was a Roman citizen ก็เปาโลนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชนเป็นยิวแต่ว่าเขาก็เป็นคนโรมันด้วยเช่นกัน That meant that the Jews could not legally kill him ซึ่งนั่นหมายความว่าชาวยิวนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าเขาแล้วเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย And that's the reason why they would sentence him to 39 lashes because 40 lashes was essentially a death sentence ก็ซึ่งนั่นทำให้ชาวยิวนะครับเมื่อจะลงโทษโบยตีเปาโลเขาก็คือสั่งโบยตีแค่39ทีเพราะว่าเขาไม่สามารถทำ40ทีได้เพราะว่าถ้าเกิด40ทีนี่ก็คือเป็นการมันผิดกฎหมายเพราะว่าเปาโลเป็นชาวยิวด้วยNow we in this in our modern day we are not used to this kind of punishment ก็ในยุคสมัยของเราปัจจุบันนะครับเราก็ไม่มีการลงโทษอะไรแบบนี้แล้ว This was not just an ordinary whipping ซึ่งในตอนนั้นนะครับมันไม่ใช่การแค่เขี้ยนตีธรรมดาทั่วๆไป The whips that they would use to beat these people with were meant to cause pain and wounds ก็แส้นะครับที่เขาใช้ในการเขี้ยนเพื่อลงโทษคนในตอนนั้นมันคือเป็นสิ่งที่ตีไปแล้วมันจะแบบทำให้เกิดแผลแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาก Here's an example of what one of those whips might have looked like อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าแส้อันนี้จะเป็นภาพแบบนี้เลย When they would hit you with this whip with these whips they would dig into your flesh so when they pulled them back it would rip chunks of your flesh out ก็เมื่อเราฟาดแส้แบบนี้นะครับไปที่เนื้อหนังของเรามันก็จะแส้เนี่ยมันก็จะแทงเข้าไปแล้วก็ทำให้เวลาดึงออกมามันจะติดหนังจะติดเนื้อติดออกมาด้วย40 lashes was meant as a death sentence. You were not supposed to survive that beating. ก็การที่เราถูกโบยตีนะครับ40ทีก็คือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะอาจจะต้องเสียชีวิต And the Roman soldiers who were administering this beating knew that if the person survived, they would be taken off and executed. ซึ่งทหารโรมันนะครับที่จะเขี่ยนตีเปาโลในตอนนั้นคือเขารู้ว่าถ้าเขี่ยนไป40ทีแล้วเปาโลไม่ตายก็คือเขาก็จะโดนทำโทษคือทหารคนที่เขี่ยนตีก็จะต้องถูกสั่งประหารเอง So think about that. If I'm a Roman soldier and I've been told to give somebody 40 lashes and that guy doesn't die, they're going to come and kill me. ก็ลองคิดนะครับถ้าเกิดผมเป็นทหารโรมันแล้วผมได้รับคำสั่งให้ไปเขี่ยนตีใครเพื่อจะประหารชีวิตคนนั้นแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วปรากฏว่าคนนั้นไม่ตายแล้วก็คนที่จะตายคือต้องเป็นผมเองThese soldiers would have been highly motivated. ก็ทหารเหล่านี้นะครับเขาคงจะเวลาเขี่ยนตีเขาคงจะแบบทำด้วยสุดแรงของเขาเพื่อให้มั่นใจว่าคนนั้นตายแน่ๆ This happened to Paul 5 times. ก็สิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นกับเปาโล5ครั้งด้วยกัน You hear that he was shipwrecked 3 times. ก็เราที่ถูกบันทึกไว้นะครับก็คือเรือแตก3ครั้งWhen a shipwreck happens today, what happens normally? ถ้าเกิดในยุคนี้นะครับเวลาเมื่อเราเดินทางไปในทะเลแล้วเรือของเราแตกเรือล่มขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปกติ The guys all grab their life jackets. They have the inflatable rafts. They blow the boats up and they get on these life rafts. คือยุคสมัยนี้ก็คือเราก็จะมีเสื้อชูชีพหรือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถช่วยชีวิตเราได้ In biblical times, there was none of that.แต่ว่าในยุคพระคัมภีร์ในตอนนั้นเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้น Normally a shipwreck equal death ซึ่งปกติในยุคพระคัมภีร์นะครับการที่เรือแตกเรือล่มเนี่ยก็คือส่วนมากจะตายหมด
And this happened to Paul 3 times. แต่ว่าสำหรับเปาโลนะครับเรือเขาล่ม3ครั้งด้วยกัน He was beaten with rods 3 times. เขาถูกเขี้ยนตีโดยไม้เดียวกี่ครั้ง3ครั้ง And even though these beatings were not meant to end in death, they were very humiliating and very painful. ซึ่งการเขี้ยนตีโดยไม้นะอาจจะไม่ได้ถึงกับตายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดทรมานมาก Then it says he was in danger from rivers and robbers and danger in the city and danger in the wilderness เขาบอกว่าเขาได้อยู่ในการอันตรายเกี่ยวกับการกักจากหินจากแม่น้ำจากการจากโจรต่างๆแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง In biblical times travel was very dangerousในยุคพระคัมภีร์ตอนนั้นนะครับการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างมาก And we drive over a river over a bridge today we don't even think about it ก็ปกติเราทุกหลายๆคนนะครับเวลาเราขับรถข้ามสะพานผ่านข้ามสะพานไปเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ขับไป That's not the way it was 2,000 years ago แต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคสมัยก่อนนะครับเราต้องคิดอะไรอย่างมากเพราะมันอันตรายกว่ายุคนี้อย่างมากThere were robbers that would wait. They would hide on the roads, and as soon as you came by traveling, they'd come out and rob you and beat you, maybe even kill you. อาจจะมีโจรปล้นนะครับอาจจะไปดักอยู่ข้างทางแล้วเวลาเราเดินทางไปเขาก็อาจจะมาซุ่มโจมตีเราแล้วก็ขโมยของเราฆ่าเรา And if it wasn't the robbers, it could be lions and tigers and bears. Oh my! ก็ถ้าไม่ใช่โจรก็จะเป็นทั้งสิงโตเสือหรือว่าหมีที่จะมาจ้องทำร้ายเราเวลาเราเดินทางในยุคพระคัมภีร์ It says even in the city the guy wasn't even safe in the city ก็เขาบอกว่ากระทั่งตอนที่เขาอยู่ในตัวเมืองก็ยังมีอันตรายอยู่ด้วย And then you had his own people the Jews who were plotting to have him killed แล้วเขายังมีคนของเขาก็คือคนที่อยู่เป็นอะไรอ่ะเป็นชนชาติเดียวกันก็คือคนยิวที่จ้องจะทำร้ายเขาอีก And thenThe non-Jews, so everybody else that wasn't a Jew, also wanted him dead. แล้วรวมทั้งคนที่ไม่ใช่ชาวยิวก็ยังจะจ้องทำร้ายเปาโล All of these people were opposed to the gospel message of Jesus. ผู้คนทุกๆคนเหล่านี้นะครับเขาไม่เห็นด้วยไม่เขาต่อต้านพระคำหรือว่าการประกาศของพระเยซูเกี่ยวกับพระเยซูของเปาโล But in spite of all this, Paul's bravery never wavered. แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ยากลำบากเหล่านี้ความกล้าหาญของเปาโลก็ยังไม่ได้สั่นคลอน He never stopped preaching the gospel of Christ เขาไม่ได้หยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู But he did endure great suffering and great hardship แต่ว่าเขาก็ได้รับการทนทุกข์ทรมานอย่างมากแล้วก็ความยากลำบากอย่างมาก But he was convinced that what he would receive in the next lifeWas incomparably greater than anything he might face in this life. But he still had confidence that the thing that the Lord would give to him, which was not from this world, which was the reward that the Lord would give to him, was greater than the suffering and hardship that he faced in this life. Ultimately, Paul's witness for Christ cost him his life. But in the end, the suffering that heชีวิตของพระเยซูอาการที่เปาโลนะครับได้ประกาศพระเยซูผลท้ายเขาก็ถูกสังหารตาย The Bible is not clear on exactly how and when Paul died ซึ่งพระคัมภีร์นะครับก็ไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเปาโลตายอย่างไรแล้วก็ตายเมื่อใด But it's commonly accepted and believed that Paul was beheaded in Rome แต่ว่าหลายๆคนก็นักศาสนาหลายคนเขาจะเชื่อว่าเปาโลนะครับถูกตัดหัวในโรมAnd this is believed to have taken place in April or May of the year 68 AD. ก็ซึ่งหลายๆคนก็จะเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาหรือว่าเดือนพฤษภาประมาณยุคคศ89ใช่ไหม And this would have taken place during the rule of the Roman Emperor Nero. แล้วก็เขาก็เชื่อว่าเปาโลถูกสังหารในยุคของตอนที่นีโรเป็นจักรพรรดิEmperor Nero, as most of you know, he is mostly remembered for his horrible persecution of Christians. ก็กษัตริย์นีโรนะครับจักรพรรดินีโรเราก็หลายๆคนก็จะรู้จักว่าเขามีชื่อเสียงอย่างมากในการสังหารแล้วก็ในการกดขี่ข่มเหงคริสเตียน So Nero
actually killed himself on, sorry, I have it here, folks, sorry. June 9th of the same year that Paul was killed. June 9th. June. Now, we don't know exactly why Nero killed himself, but with the persecution of Christians and the beheading of Paul, maybe it got to be too much for him. Last week we talked a bit about the very different legacy of two men. มรดกของชายสองคนด้วยกัน I want to talk a little bit about Paul's legacy. ซึ่งวันนี้ผมอยากจะพูดถึงมรดกของเปาโล Of the 27 books of the New Testament, it's commonly believed that Paul wrote 13 of them. ก็ในพันธสัญญาใหม่นะครับมีทั้งหมด 27 เล่มด้วยกันแล้วหลายๆคนจะเชื่อว่าเปาโลนะครับเขียนทั้งหมด 13 เล่ม Paul's letters, if you think about it, they continue to encourage and inspire and convict us even to this very day. ก็จดหมายนะครับที่เปาโลเขียนลงในพระคัมภีร์นะครับก็มันได้ช่วยในชีวิตเราอย่างมากในการที่เราสารภาพบาปแล้วก็หนุนใจเราหลายๆอย่างในทุกวันนี้ some of the most fundamental doctrines of the Christian faith are detailed and taught in Paul's letters. ซึ่งการดำเนินชีวิตแล้วก็เรื่องความเชื่อในการเป็นชีวิตคริสเตียนนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในจดหมายที่เปาโลได้เขียน So at the end of it, what was the source of Paul's bravery? แล้วถ้าเราลองคิดดูนะครับอะไรเป็นแหล่งที่เปาโลสามารถจะอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เปาโลได้มีความกล้าหาญแบบนั้นได้ I think there are so many passages that we could refer to, but one of the ones that really helps me understand Paul a little bit better is found in Ephesians chapter 2 verses 4 through 10. ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะอ่านในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่ 2 ข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 10 ก่อน And if you follow along with me I'd like to read those now. เดี๋ยวให้พี่น้องดูตามนะครับผมจะอ่านเลย But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. เอเฟซัสบทที่ 2 ข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 10 นะครับแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็โดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็โดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองความรอดนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่โดยการกระทำใดๆด้วยเกรงว่าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ ให้เข้าสู่การงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น See Paul through Christ had been saved from the eternal consequence of his sin ซึ่งก็เราจะเห็นนะครับว่าเปาโลนะครับโดยผ่านทางพระเยซูเขาได้รับความรอด And he was certain of God's love for him and God's faithfulness แล้วเปาโลนะครับเขาได้มั่นใจถึงความรักแล้วก็ความ He was certain of God's ability and his desire to fulfill his promises.
ขามั่นใจในพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเขาว่าพระเจ้าจะทำให้สิ่งจะทำให้สิ่งที่พระองค์สัญญาไว้เนี่ยมันสำเร็จ And this left Paul absolutely certain that God would provide for him แล้วเปาโลก็ยังมั่นใจอีกมั่นใจอย่างสุดใจของเขาว่าพระเจ้าจะทรงประทานให้กับเขา But also that God would protect him as Paul did what he was told to do แล้วก็เขามั่นใจอีกว่าพระเจ้าพระเยซูจะปกป้องเขาเมื่อเขาทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งให้เขาทำ Paul is the only apostle that was called by the risen Christ to be an apostle ก็เปาโลนะครับเป็นสาวกคนเดียวที่ได้พบกับพระเยซูหลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะตามพระเยซู When Paul saw Jesus on that road to Damascus he saw Jesus in his glorified bodyตอนที่พระเยซูได้เห็นตอนที่เปาโลได้เห็นพระเยซูตอนที่เขาเดินทางไปดามัสกัสนะครับเขาได้เห็นร่างของพระองค์ร่างที่เป็นร่างที่อันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู After seeing Jesus there was nothing that Paul was afraid to face แล้วเมื่อเขาได้เห็นร่างที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นเขาไม่มีสิ่งใดที่เขากลัวอีกต่อไป And there was nothing that could take away from the immeasurable richness of God's mercyเราไม่มีสิ่งใดที่จะเอาความพระเมตตาของพระเจ้านะครับที่หลั่งล้นอย่างมากออกไปจากเขาได้ So with this assurance Paul had all the bravery he needed to face every circumstance that he faced in fulfillment to what God had called him to do ซึ่งทำให้เปาโลนะครับมีความกล้าหาญที่ไปเผชิญกับสิ่งต่างๆอย่างที่เขาได้ไปเผชิญแล้วก็เพื่อจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อทำให้สิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้นะครับที่ให้เขาจะทำแล้วก็ทำให้มันสำเร็จSo as we come to the close of our message this morning, I want to read Ephesians chapter 2, verse 10 one more time. ก็ตอนที่เราจะก่อนที่เราจะเสร็จนะครับในผมอยากจะอ่านในเอเฟซัสนะครับบทที่ข้อที่10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. เอเฟซัสบทที่4นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10นะครับบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ให้เข้าสู่การงานที่ดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น This is what Paul was sure of อันนี้คือความมั่นใจของเปาโล And it's also what we can be sure of แล้วก็อยากจะให้เรามั่นใจอย่างที่เปาโลมั่นใจเช่นกัน That we are his workmanship ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าThat we were created for good works. ว่าเราถูกสร้างขึ้นเพื่อจะทำในการงานที่ดี And these are works which God has prepared beforehand. ซึ่งการงานต่างๆนี้พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว So that we should walk in them. ซึ่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้เราได้ตามพระเจ้าไปตามในสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราในอนาคตแล้ว And just like last week, we talked about.Blessed is the one who fears God and walks in His ways. ก็อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงว่าให้คนที่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วดำเนินในทางของพระเจ้าจะได้รับการอวยพร This verse closes with, "We should walk in them." ก็คือมันความหมายมันจะใกล้เคียงกับว่าให้เราควรที่จะดำเนินกับพระเจ้า It doesn't say that we must walk in them.มันไม่ได้บอกว่าให้เราจะต้องดำเนินในพระเจ้า See, relationship. มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ก็คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝืนทำแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำมาจากใจของเราจริงๆ You see, a relationship with God always comes with a choice ก็อย่างที่พี่น้องทุกคนรู้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันจะเป็นเหมือนเป็นทางเลือกของเรามันต้องมาจากจิตใจของเราจริงๆไม่ได้สิ่งที่เราฝืนทำJust like all of our human relationships come with a choice. ก็เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์ทุกๆคนนะครับก็คือมันเป็นทางเลือกของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งว่าใครบังคับให้เรารู้จักคนนี้ But if we choose to walk in God's ways, แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะดำเนินที่จะเดินในทางของพระเจ้า then He will give us all the bravery that we need so that we can be obedient to Him. พระองค์จะทรงให้ความกล้าหาญในชีวิตของเราซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถจะเชื่อฟังพระเจ้าได้ So my question is do you know him แล้วคำถามที่ผมอยากจะถามแล้วก็คือแล้วพวกเรารู้จักพระเจ้าหรือยัง
Do you know the immeasurable riches of His grace? คุณทราบถึงพระคุณของพระเจ้าที่ล้นหลามอย่างมากหรือยัง If you do, I want to celebrate with you today. ถ้าเกิดพี่น้องรู้จักพระคุณนั้นพระคุณที่พระเจ้ามอบให้กับเราผมอยากจะให้พี่น้องมาเฉลิมฉลองร่วมกัน And if you don't, I'd like to ask, let's make today that day that you do come to know Him.แต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่ยังไม่รู้จักถึงพระคุณของพระเจ้านะครับอยากจะให้วันนี้เป็นวันที่เราจะต้อนรับพระเจ้าที่เราจะรับพระคุณพระเจ้าเข้ามาในจิตใจในชีวิตของเรา Make today that day that you choose to receive that gift that He offers so freely ให้วันนี้นะครับเป็นวันที่เราตัดสินใจที่จะรับในของที่พระเจ้าประทานให้กับเราอย่างฟรี So for those of you that are His children then I challenge you to be brave ก็อย่างผมอยากจะท้าทายให้กับพี่น้องทุกคนนะครับที่จะกล้าที่จะมีความกล้า Live for Him แล้วก็ที่จะดำเนินมีชีวิตเพื่อพระเจ้า It's worth it เพราะว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าอย่างมาก Let's pray ให้เราจะอธิษฐานร่วมกันครับ Father God once again we thank you for this church this place where we can gather together as brothers and sisters พระเจ้าเราขอบคุณที่เราได้มาร่วมกันนมัสการในฐานะเป็นพี่น้องคริสตจักรWe thank you for your written word. ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้ Thank you for the encouragement that you've written into those pages. ขอบคุณสำหรับการหนุนใจทุกคำที่พระองค์ทรงดลใจให้คนนั้นได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ We thank you for the example of people like Paul. ขอบคุณสำหรับตัวอย่างในชีวิตของเปาโล Who faced suffering. ที่เผชิญกับความยากลำบากต่างๆ But was not deterred from living the life that you called him to live.แต่ว่าความยากลำบากต่างๆเหล่านั้นไม่ได้หยุดเปาโลในการที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งให้กับเขา So Lord we pray for that same bravery that Paul had พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับความกล้าหาญอย่างในชีวิตของเราที่จะเหมือนกับเปาโล Help us to live lives that point people directly to you ที่เราจะใช้ชีวิตที่จะสำแดงถึงพระเจ้าให้กับคนรอบข้างของเรา We ask these things in Jesus' holy nameอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen